วัสดีครับผมกับรายการนานาจิตตังครับผมร้านคนร้านความคิดครับก็เป็นรายการที่จัดอันดับ10อันดับนะตามความคิดของเราเองครับผมก็วันนี้เราจะมาถกเถียงเอ้ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของใต้โต๊ะ10อย่างสมัยวัยเรียนวัยเรียนแบบแน่นอนทุกโรงเรียนก็จะมีเค้าเรียกว่าอะไรโต๊ะแล้วมีเก๊ะใต้โต๊ะยัดอะไรไว้บ้าง10อันดับเริ่มเลยครับอันดับที่10ครับเรื่องอันดับที่10ก็เป็นของที่ก็ถือว่าแปลกนะเป็นเกี่ยวกับสัตว์อ่ะผู้หญิงแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กเอาสัตว์มาอย่างเงี้ยบางคนเอากระรอกมาหนูแฮมสเตอร์บ้างเม่นบ้างเสือค้างคาวสิงโตไปเล่นนู่นโอเคโอเคไปเอาเสือมาบ้าแล้วก็คือเนี่ยก็คือเอามาแบบมาเล่นกุ๊กกิ๊กน่ารักทําเป็นแบบใสๆเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์จริงๆมันก็เอามาได้แหละแต่คือมันทรมานหรือเปล่าแบบใส่ทรมานสัตว์ใช่ป่ะแล้วแบบใต้โต๊ะแม่งรกด้วยสกปรกเฮ้ยแต่ผมก็เคยเอาไปเหมือนกันแต่ไปว่าแต่ผู้หญิงเลยก็เอาไปตัวเล็กน่าเล็กน่ารักหนูแฮมสเตอร์ไม่มีในนี้เลยไม่มีในนี้แต่ผมก็แบบไม่รู้มันก็มาไม่ได้ประกาศตั้งใจเอามาหรอกคือแบบเอาที่อะไรมาแมงสาบแมงสาบตีกระเป๋ามามึงเนี้ยแมงสาบที่บ้านสกปรกที่หมายที่บ้านสกปรกโอเคอันดับต่อไปครับผมอันดับที่9ครับอันดับที่9เนี่ยแน่นอนปากกาปากกาคือก็ไม่แปลกนี่ปากกาเอ้าคือใต้โต๊ะมึงต้องมีปากกาเว้ยใต้โต๊ะกูสมัยเรียนนี่7-8อันปากกาเออปากกาไม่มีอื่นมาอย่างนี้ไม่ทันไม่มีอื่นปากกาหมึกหมดปากกาขโมยปากกาเหี้ยปากกาห่าก็มีหมดไปอันดับต่อไปดีกว่าอันดับที่8ครับ8ครับผมก็คืออันดับที่8เป็นสายแบบอบายมุขละเหล้าปืนกลแรงไปสปาร์ต้าให้พอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอาสงครามเข้าก็คือแบบคนเราต้องมีไพ่อยู่แล้วในห้องอ่ะไพ่สำรับเล่นกันสนุกอาจจะแอบพนันกันบ้างใช่ป่ะล่ะแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกตบไพ่ป๊อกกันครูก็ชอบมายึดพอยึดเสร็จเราก็บอกเล่นเฉยๆครับเล่นไพ่เคลียเล่นไพ่เคลียจริงๆอ่ะเล่นไพ่เคลียจริงๆก็ป๊อกเด้งอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของไพ่ไปก็อันนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่าไพ่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่มันผิดกฎโรงเรียนนะเอาไปยามุกเข้าไปเรียนก็ไปครับผมอันดับต่อไปครับอันดับที่7ครับอันดับที่7เนี่ยผู้ชายทุกคนเป็นเล่นเครื่องเล่นเกมก็เกมนี้ก็รวมหมดเกมบอร์ดแอดวานซ์เกมบอยคัลเลอร์ PSP นี่ยุคนั้นยุคนึงจะฮิต PSP มาก PSP แบบลิงก์กันน่ะเล่นลิงก์เจอกันโอ้เล่นแบบนี้เคลื่อนหนูหน้าห้องเคลื่อนหนูหลังห้องเอาละแล้วก็เล่น PSP แต่ PSP เนี่ยแม่ความสามารถพิเศษคือแม่ใส่ในเมมได้ใส่หนังในเมมได้แล้วก็นั่งดูหนังกันหนังโป้ไงนั่งงัดกันอืมอันดับต่อไปครับผมอันดับที่6ครับอันดับที่6เป็นเกี่ยวกับว่าสายแบบทุจริตและสายไม่ซื่อคนไม่ซื่อเหมือนไอ้โพสอ่ะไอ้แค่ตัวอย่างดีๆเลยพกโครงการทางด่วนไว้ใต้โต๊ะถุยขโมยแผนอุโมงค์ใต้น้ำของท่านผู้ว่าเราโอเคเอาแบบสาระอันดับที่6ของเราคือแบบเป็นโพยครับโพยก็สอบด้วยแหละอืมไอเราก็โพยก็สอบใช่มั้ยเราอ่ะเกลียดหนังสือไงเข้าไปเหี้ยเอ้ยไม่อยากอ่านว่ะจดเลยจดเก่งเลยจำไม่หมดจดดีกว่าจำนี่ใช้ได้จริงๆเอาแบบจำไม่หมดจดดีกว่าจำแน่นอนแล้วมึงจดมั้ยไม่เคยนะไม่เคยโดนจับได้ใช่ก็โดนจับได้ก็แบบจดๆเสร็จก็ไว้ได้โต๊ะไงแบบแล้วผมกูได้กระเป๋าเสื้อโอ้ยผมนี่เขียนตรงนี้เออแบบถกเกงขึ้นมาถกมาว่าที่เขียนอยู่ซอกขาหนีบแล้วก็เกงสั้นเนี่ยเวลาถกก็ถกขึ้นมาได้ผู้หญิงอ่ะนั่งข้างกันเลยเรียบร้อยแล้วติดกันอ่ะถกตรงนี้ขาอ่อนอ่ะขาอ่อนกับโป๊ขึ้นมาเนี่ยมึงเห็นชัดไหมคือไม่เห็นเขาเล่าให้ฟังโอเคอันดับต่อไปดีกว่าอันดับที่5ครับอันดับที่5เนี่ยกูประจำคือนอนหลับไม่หมดเป็นใช่ไหมคือแบบว่าแบบจะเขาแบบระฆังเรียกเข้าห้องแล้วเงี้ยเราไม่ทันอ่ะก็ต้องกินไม่หมดก็ต้องไปกินในห้องแล้วแบบลำบากไงนั่งใกล้อาจารย์ก็ต้องหลบแล้วอมเนียนอ่ะทำแบบเก็บของใต้โต๊ะลงไปโดมาลงไปโดโดคือแบบแอบแดกอ๋อโอเคก็แล้วบางทีแบบกินไม่หมดเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงกูขี้เกียจกินแล้วทิ้งไว้ใต้โต๊ะกะบ่ายมากินบ่ายลืมเหนียวเนี่ยไหนมาขนาดนี้ละตบเรื่องของแดกไปละใช่ไหมเราไปอันดับต่อไปดีกว่าเราต่อไปผมอันดับที่4ครับผมอันดับที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำน้ำปั่นตามโรงเรียนมันจะมีแบบว่าร้านขายน้ำปั่นที่เป็นตักอ่ะตักมันก็แบบแล้วมันไม่มีฝาปิดไงถึงมีก็เ
มันก็ตักเสร็จปุ๊บเอาไปแอบกินในห้องบางเรียนเขาไม่เอาน้ำเข้าเลยนะเว้ยเออไม่เอาเข้าห้องแบบเออแล้วนี้มันก็แอบเอาเข้ามาวางมันได้โต๊ะก็วางเสร็จปุ๊บจังหวะลุกแบบขาไปเกี่ยวไปมั่งเพื่อนวิ่งเล่นกันเตะบอลในห้องโดนน้ำหกเรียราดเหนียวอีกเพื่อนผมเนี่ยเหนียวเลยน้ำปั่นเหนียวเลยไม่ได้อาบน้ำตัวนี่เหนียวเลยอ้วนใต้ราวนมดำโอ้ยรักแร้นี่ขนาดนั้นคาบอันนี้มึงมีน้ำปั่นแล้วอันดับต่อไปผมอันดับที่3ครับอันที่3ของคาวคาวหนักเลยอันนี้ยังวันพุธเนี่ยโรงเรียนกูวันพุธหลังโรงเรียนไม่มีตลาดละตลาดของกินทั่วไปกูเรียนค่าพิเศษกูวิ่งออกไปเลยเชี่ยกูเตี๋ยวลุยสวนละเจ้านี้อร่อยกูซื้อกินเสร็จปุ๊บอาจารย์แม่งมากูแอบกูเตี๋ยวลุยสวนใต้โต๊ะแล้วอย่างนั้นก็ไม่เคยเจอกูเตี๋ยวเลยอีกเลยเออก็ไม่รู้ทุกวันนี้หายไปไหนนึกว่านาเมียเนี่ยเข้าไปแล้วหายเข้าไปปุ๊บออกมาสิงโตกัดมือกูอีกไม่ใช่ก็อันดับที่สามก็เป็นของคาวละมึงของคาวใต้โต๊ะเป็นอะไรบ้างของคาวใต้โต๊ะสมัยเรียนอ่ะก็มีพวกผัดกะเพราหมูกรอบอะไรพวกนี้มึงกินเป็นจริงเป็นจังนะรูปเอารูปพรีเซนต์งานรูปก็ไม่ควรกินนะพวกตรงอันนี้มันหนักเกินไปมันปวนมึงกินมันแรงห้องมันฟุ้งเลยคือแบบคนแบบเพื่อนเราไปเตะบอลกินก็หนักอยู่แล้วนี่มันผสมกับของแดงเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดกูเข้าไปไม่รู้เปรี้ยวเพื่อนหรือเปรี้ยวน้ำจิ้มคือแบบนมแบบขมคอเลยแบบนั่นแหละครับผมอันดับต่อไปผมอันดับที่2ครับอันดับที่2เป็นเกี่ยวว่าสายแบบนักการอ่านละนักการอ่านเก็บการ์ตูนไว้ใต้โต๊ะบ้างแมกกาซีนบ้างแบบเกย์บอยนางนวลบ๊อบแบมแบมอ่ะนอกจากซูมันต้องมีบ้างก็แบบโหวันพีซเนี่ยคนแม่งเก็บไว้โต๊ะมีเป็นตับตั้งแต่เล่ม1ยันเล่มเกือบจบเงี้ยก็คือมีเต็มเลยเก๊ะไอ้ฮะก็คือมึงใส่หนังสือเรียนดันแบบเอ้ยมีเก๊ะวะเนี่ยหนังสือตัวตันก็แอบอ่านใต้โต๊ะใช่ป่ะแล้วก็อ่านใต้โต๊ะอาจารย์มาก่อนปุ๊บบางทีก็หยิบหนังสือเนี่ยทําเป็นตั้งเงี้ยแล้วสอดไว้เออโคตรโง่อ่ะแล้วเราครูใครโง่เราหรือครูเราซึ่งแบบเรามึงมายืนในห้องมึงเคยพรีเซนต์หน้าห้องแล้วเจอเพื่อนทำอย่างนี้ป่ะโอ้ยแล้วแม่งดูยังไงก็รู้อ่ะเออแต่มึงทำไหมไม่ทำไม่เป็นคนไม่ชอบอ่านอยู่แล้วชอบดูแต่ภาพมากกว่าเป็นแมกกาซีนอ๋อแมกกาซีนอะไรที่มึงอ่านพวกซูพวกเพย์บอยนางนวลแต่ชอบเลยเบนเฮลอ่ะเบนเฮลเออยุคนี้ต้องเบนเฮลปุกไปไงปุกไปไงนี่แน่นโอเคครับเป็นแรงดันใจเล่นฟิตเนสไงอ๋อเล่นฟิตเนสโอเคอันดับสุดท้ายของเราครับอันดับที่1ครับผมอันที่1ทุกสิ่งทุกอย่างเหลือทิ้งแล้วขยะนั่นคือทั้งหมดเลยอ่ะก็คือจุดจบของทุกสิ่งอย่างอันดับ9อันดับแม่แปรรูปเป็นขยะใช่หนักสุดเพื่อนกูเคยเจอถุงเท้าทำไมไม่ตื่นแล้วมึงพูดต่อล่ะทำไมไม่ตื่นเต้นแบบเฮ้ยจริงเหรออ๋อเฮ้ยบ้าถุงเท้าเลยเหรอเออไปหนักไปเออนั่นแหละอันนั้นอย่างกูเด็กกูจะใส่เสื้อกล้ามเตะบอลใช่ป่ะแล้วพอกลางวันอ่ะกูจะถอดเสื้อกล้ามทิ้งเพราะว่าเสื้อกล้ามไม่เหม็นเหงื่อเว้ยแล้วกูกลับบ้านไปแล้ววันต่อมากูหาไม่เจอเว้ยหาเสื้อกล้ามเออหาเสื้อกล้ามไม่เจอหรือว่าหาลูกบอลไม่เจอเฮ้ยวันนี้กูหายละคือไม่ก็คือจากกูเสื้อกล้ามมาในถุงเท้าก็มีมีเพื่อนกูหนักๆก็มีถ้วยมาม่าครับมีฟอยโจพันลำเฮ้ยไม่เอางั้นดิเอาไม่ใช่ไม่ใช่ขอแชร์ประสบการณ์บ้างคือเพื่อนของกูเลยแบบหนักๆนะพวกอินพวกปูนเงี้ยเพื่อมึงแบ่งมันทำไมวะจับใส่แบบของหนักๆไงเอามาสู้กับมึงไงหนักๆโอเคเอามาสู้กับมึงเนี่ยโอเคพอก็นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งบรรดาที่นักเรียนเขาชอบเอายัดเข้าไปกันก็มันจัดกันเองแบบงงจัดกันเองก็ไม่แน่ใจว่าบางอย่างมันก็คือถูกกฎโรงเรียนแหละบางอย่างก็ไม่ถูกส่วนใหญ่ไม่ถูกอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้างอิฐปูนไม่น่าถูกเมนเทลไม่น่าถูกก็ควรจะตั้งใจเรียนนะแต่ว่าแอบก็ขอให้แอบเรียนรักษาความสะอาดอย่าเอาแมงสาบมาเรียนใต้โต๊ะแบบเกียรติเอาเป็นสีสันของชีวิตวัยเอาสนุกพอครับผมก็หลายคนหลายความคิดครับคิดอะไรก็คอมเมนต์มาฮะก็อย่าลืมครับกลับไปกดไลค์ได้ที่แฟนเพจที่ www.facebook.com/coolkidsth ครับผมไอจีที่ครูคิดทีเอสครับผมเหมือนกันยัง YouTube Channel ครูคิดทีเอสเหมือนกันครับผมโอเคครับผมไปฮะสวัสดีครับครับผม